Computer Network Application จับเวลาครับเวลาเราใช้การประยุกต์ใช้งาน Computer Network เนี่ยนะแอปเนี่ยนะแอปอันแรกที่เราใช้กันเยอะเนี่ยก็คือแอปของWorld Wide Web ใช่ไหมครับ World Wide Web เนี่ยครับมันก็ใช้เยอะมีแอปอื่นอะไรบ้างเด็กๆอีเมลมีอะไรครับไฟล์แชร์ริ่งมีอะไรครับโซเชียลมีเดียก็คือโซเชียลมีเดียฮะ Facebook คือโซเชียลมีเดียมัลติมีเดียนะครับก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็เป็นมัลติมีเดียครับมันก็มีกลุ่มผู้คนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คตัวอย่างเช่นมีอันกลุ่มแรกที่เราจะไม่อาจไม่กล่าวถึงเสียไม่ได้เนี่ยก็คือกลุ่มของ user network user user อย่างเราท่านเนี่ยก็เป็นผู้ใช้งานครับก็ใช้งานอย่างที่ต้องการนะครับมีกลุ่มคนที่สองนะครับกลุ่มคนที่สร้างแอปพลิเคชันdeveloper กลุ่มพวกนี้ก็คอยพัฒนาแอปนะทำแอปมือถือนะครับทำแอปอะไรก็ว่ากันไปกลุ่มคนที่3ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ operate and manage networkเหมือนที่เราไปที่ยูดีเดทเมื่อคราวที่แล้วกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มออเปเรตกับเป็นเน็ตเวิร์กกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ออกแบบนะครับ Design and Build Network ก็คือเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กครับแอปพลิเคชันเนี่ยประเภทของมันเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถจะถูกแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มครับแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราใช้กันเยอะมากนะครับก็คือเป็นพวกถามมาต่อไปนะครับโมเดลเขาเรียกว่ากลุ่ม request reply channel นะฮะก็เป็นกลุ่มที่อย่างเช่นเราใช้เว็บใช่ไหมเราใช้เว็บเนี่ยพอเราคลิกนะกดใส่ URL เข้าไปมันก็ไปเอาข้อมูลมาให้คุณตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลกลับมาแล้วก็มาแสดงบนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเบราว์เซอร์มาแสดงบนเบราว์เซอร์ตัวนี้เรียกว่าเบราว์เซอร์นะครับอันนี้คือเว็บนะโดยที่มันไอ URL เนี่ยถ้าใครไม่รู้นะมันย่อมาจาก Uniform
ยูนิฟอร์มคือใช้เหมือนกันหมด R คือ resource locator นะครับมันมีคำหนึ่งคือ URI uniform นะ resource identifier ดูเหมือนว่าไอ้ URI เนี่ยมันจะละเอียดกว่า URL คือมันลงไปถึงไฟล์ URL เนี่ยมันก็จะบอกเฉยๆว่าอยู่ตรงไหนเวลาที่เรามี URL เนี่ยนะอย่างเช่น www.cdti.ac.th นะครับมันก็จะมีระบบหนึ่งที่เปลี่ยนจากชื่อซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า URL เนี่ยเราอาจจะเรียกว่า host name แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเป็น IP addressนะจาก host name IP address ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนจาก host name เป็น IP address เนี่ยจะผ่านกระบวนการที่มีบริการโดยใช้ DNS service ก็คือ domain name service จากนั้นเนี่ยพอมันทำอย่างนี้ได้ปุ๊บมันก็จะติดต่อสื่อสารผ่านมันก็จะเขียนไปติดต่อสื่อสารผ่าน protocolที่ชื่อว่า TCP นะครับ Transmission Control Protocol ซึ่งมันมีโปรโตคอลที่เหนือกว่ามันอีกตรงนั้นก็คือเป็นโปรโตคอล HTTP ที่ทำงานอยู่เหนือโปรโตคอล TCP และก็ทำงานอยู่เหนือโปรโตคอล IP นั่นอีกทีหนึ่งครับIP TCP แล้วก็ HTTP RIPP เนี่ยเข้าไปมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างว่าคือถ้าเราใช้พวกอะไรที่เกี่ยวกับไฟล์ที่เกี่ยวกับพวก text พวกไฟล์นะครับพวกเว็บนะพวกรูปพวกเหล่านี้นะครับถ้ามันมาไม่ครบเนี่ยนะมันดูไม่รู้เรื่องนะครับมันต้องมาให้ครบเวลาคุณดาวน์โหลดไฟล์อ่ะคือถ้ามันดาวน์โหลดแล้วมันขาดไปบางส่วนเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่นะใช่ไหมครับมันต้องเริ่มใหม่แต่เกิดดู Netflix อยู่แป๊บนึงมันกระตุกคุณแล้วดูใหม่จากต้นไหมทำไมอ่ะเพราะคุณยังดูรู้เรื่องอยู่เข้าใจไหมครับแต่เมื่อคุณไปดาวน์โหลด PDF ไฟล์มาเนี่ยเกิด PDF ไฟล์มันหายไปนิดมันไม่เปิดให้คุณละถือว่า error นะครับอีกอันนึงเนี่ยเขาก็เรียกว่า streaming serviceStreaming service ก็คือเป็นพวกทำพวกออดิโอกับวิดีโอนะครับอย่างเช่นเราก็ใช้ Spotify Tidal อะไรกันพวกนี้นะครับ Apple Music พวกนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของให้บริการสตรีมมิ่งรวมถึงวิดีโอสตรีมมิ่งที่เราส่งไปให้แล้วพวกนี้เวลาที่มันจะไม่เหมือนกับไอ้พวกข้างบนนี้ข้างบนนี้ก็คือถามมาต่อไปบางทีเขาก็เรียกมันว่า request reply channel ครับถ้าเป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสเนี่ยนะจะขอฟังวิดีโอใช่ไหมไอ้นี่ก็ส่งมาโอ้ตึ๊บจะฟังเพลงนี้มาที่เซิร์ฟเวอร์อันนี้คือยูเซอร์บางทียูเซอร์เราก็เรียกว่าไคลเอนต์เป็นลูกค้า
นะครับยูสเซอร์ก็ส่งมาปุ๊บโอ้เซิร์ฟเวอร์ก็ค่อยๆส่งทยอยส่งวิดีโอมาใช่ไหมหรือว่าซอยส่งเพลงมาจนกระทั่งเพลงหมดนะครับจนกระทั่งเพลงหมดนะหรือว่านานๆทีนานๆทียูสเซอร์ก็จะส่งกลับไปทีเฮ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่เว้ยฉันยังมีชีวิตอยู่เว้ยยังไม่ปิดเครื่องไปแล้วนะครับจะส่งมาใครใช้ Disney Plus บ้างบางทีดูกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละลืมปิดเครื่องมันก็สตรีมมาอยู่นั่นแหละนะครับนานๆมันก็จะบอกว่าเออฉันยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสตรีมตัวอย่างเช่นพวกการฟังดูวิดีโอนะก็ใช้กันเยอะมานะครับ มีอีกคลาสหนึ่งก็คือเป็นคลาสของเขาเรียกว่า real time application real time application เนี่ยทางนี้เขาเรียกว่าเวลาจริงทางภาษาไทยแล้วก็เวลาจริง real time application อย่างเช่นเวลาที่เราฟังนะครับฟังโทรศัพท์ฟังโทรศัพท์เนี่ยเราพูดไปเนี่ยนะก็ต้องถึงคนฟังมันจะมีเวลาพูดไปเนี่ยถึงคนฟังถ้ามันช้ามากมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับดูนี้ถ้าสมมติว่าตรงนี้ระยะตรงนี้ระหว่างการพูดเนี่ยถึงคนได้ยินเนี่ยตรงนี้มันจะห่างเท่าไหร่ครึ่งวินาทีฟังรู้เรื่องไหมจุดสามวินาทีฟังรู้เรื่องไหมครึ่งวินาทียังพอได้แต่กระตุกมากแล้วนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้คุณจะทำยังไงกับมันเกิดสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะครับพอพูดไปเสร็จกว่าจะคนฟังจะได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี requirement อยู่ว่าเวลาที่ส่งออกไปฮะถ้าสมมติว่าอันนี้แกนนี้เป็นแกนเวลานะครับใน real time application เนี่ยส่งออกไปเนี่ยก็คาดหวังว่าจะให้ถึงตรงนี้มันก็จะมีเวลาที่เวลาเนี่ยมันสามารถที่จะถึงได้ในวินโดว์นี้ก่อนหรือหลังตรงนี้โอเคไหมครับอย่างเช่นดูวิดีโออย่างเงี้ยดูวิดีโอเนี่ยมันต้องส่งข้อมูลมาเนี่ยให้อยู่ในวินโดว์ของมันนะครับอยู่ในวินโดว์ของมันก็คือ30เฟรมต่อวินาทีเป็นต้นนะตรงนี้กับตรงนี้มันก็ต้องได้ให้มันพอดีส่งก่อนถึงก่อนอ่ะโอเคถึงที่หลังไม่ได้เวลาที่ไอแอปพลิเคชันก็บอกบางทีเน็ตเวิร์กบริการไม่ได้วิธีแอปพลิเคชันทำมันก็จะมาบัฟเฟอร์ไว้ก่อนเหมือนเราดูใน YouTube อย่างเงี้ยพอดูไปเสร็จมันจะบัฟเฟอร์ไว้ก่อนบัฟเฟอร์ไล่เพราะมันจะไล่แซงเราไปสักนิดนึงพอมันแซงไปสักนิดนึงแล้วมันจะหยุดเพราะว่าเปลืองเกิดอยู่ดีๆคุณไปกดดูปุ๊บมันดาวน์โหลดมาทั้งหมดเลยอยู่ในเครื่องเนี่ยไอคนจ่ายค่าแบนด์วิดต์มันจ่ายไม่ไหวมันก็จะควบคุมให้มันจะควบคุมให้เรามี data พอที่จะเล่นได้สัก3-4วินาทีเป็นต้นมันก็เชื่อว่าถ้าเท่านี้แล้วอ่ะมันก็จะไม่กระทบกับการบริการครับอันนี้คือ real time application real time เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้มันเร็ว time จริงๆแล้วอ่ะอยากจะให้ว่าถ้าสัญญาว่าจะมาถึงกี่โมงก็ให้มาตอนนั้นนะครับถ้าสัญญาว่าจะมาถึงที่จุดที่ time quantum เท่าไหร่ทำคอนตัมก็คือตรงเวลาเท่าไหร่ก็ให้มาในเวลาประมาณนั้นตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมุติว่าเรามีคลายแอนอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฮะเป็นโรบอทอาร์มเป็นโรบอทอาร์มโรบอทอาร์มนะครับถ้าสมมุติเราควบคุมโรบอทอาร์มทางไกลเนี่ยนะ
ก็ถามว่าคุณลักษณะทางเวลาจริงเนี้ยมันมีแค่ไหนนะครับคุณลักษณะทางเวลาจริงเนี้ยมันมีแค่ไหนครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่มันเคลื่อนหุ่นยนต์แขนกลเนี่ยไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยคนที่ควบคุมก็ต้องเห็นถูกต้องไหมใช่ไหมครับต้องเห็นแล้วก็ต้องไปสั่งจับให้ถูกต้องถ้าเวลาที่ผ่านเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเร็วไม่พอเนี่ยหุ่นยนต์มันก็ชนอันนี้ก็เป็นเวลาจริงเช่นเดียวกับการเอาไปบังคับเครื่องบินทำระบบควบคุมรถยนต์เดี๋ยวนี้รถยนต์มันก็ฉลาดใช่ไหมครับวิ่งไปเนี่ยพอมันนึกว่าจะชนมันดับเครื่องแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็พันชนเข้าไปอีกเยอะเหมือนกันนะก็โหดนะ